ตามนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอเจริญพรแก่ท่านผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาการฟังธรรมขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจทำจิตใจให้สงบเพราะการฟังธรรมเป็นของอ่อนละเอียดและเป็นธรรมชาติที่ฝืนจิตใจของเราปกติจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่จะไหลลงสู่ในกามอารมณ์แต่เราท่านทั้งหลายจะพยายามยกจิตให้ออกจากกามอารมณ์จึงเป็นสิ่งที่ฝืนอารมณ์ของอะไรนี่ถ้าฝืนแล้วมันจะดีแม้แต่เรานั่งสมาธินี่ถ้าเราไม่ฝืนนี่ตัวมันก็ไม่ตรงนะตัวมันจะงอลงหดลงแต่ถ้าเราฝืนมันยืดขึ้นตรงขึ้นมาทีหนึ่งฉะนั้นการเดินเหมือนกันถ้าเราไม่ฝืนนี่มันก็จะโดนเดินแบบธรรมชาติเดินเอาเดินเอาแต่พอเราฝืนค่อยยกต้นน้อยกน้อย่างน้อเหยียบน้อนี่ต้องฝืนการเดินทั้งจะเรียบร้อยทั้งจะสงบสวยงามจิตใจของเรานี่มันจะคิดแสบไปในอารมณ์ต่างๆเราก็ต้องฝืนคอยกำหนดคิดน้อคิดน้อคิดน้อทุกอย่างต้องฝืนทั้งนั้นถ้าไม่ฝืนก็ไม่สวยไม่งามแม้แต่เหล็กที่เขาจะเอามาทำเป็นลูกกรงก็ต้องฝืนคือต้องดัดถ้าไม่ดัดธรรมดามันก็ไม่งามฉะนั้นการฝืนจิตใจเนี่ยเป็นการยกระดับจิตให้ดีขึ้นเมื่อวันก่อนได้แสดงในบทขันธ์ 5มาถึงวิญญาณขันธ์แล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพอเข้าอกเข้าใจว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี้จะต้องเอาขันธ์ 5เป็นอารมณ์เมื่อขันธ์ใดขันธ์ 1ปรากฏเกิดขึ้นก็ให้เอาสติเข้าไปกำหนดปัญญาเข้าพิจารณาในขันนั้นไม่ต้องเลือกขันขันไหนก็ได้นะข้อสำคัญว่าให้มีสติกำหนดให้ได้ปัจจุบันธรรมอย่าไปเอาขันในอดีตอย่าไปเอาขันในอนาคตเพราะว่าขันอดีตมันก็ดับไปแล้วขันอนาคตก็ยังไม่เกิดให้เอาขันปัจจุบันจะเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งปรากฏเกิดขึ้นแล้วเราก็ใช้สติกำหนดใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าขันธ์ต่างๆเหล่านี้อะไรเป็นรูปขันธ์อะไรเป็นนามขันธ์นะแล้วก็แยกรูปแยกนามออกจากกันต่อไปกับพิจารณาในขันธ์ 5ว่าขันธ์ 5นี้เกิดขึ้นโดยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยเมื่อพิจารณาดูเหตุปัจจัยของขันธ์ 5ก็จะทำให้เกิดวิปัสสนาญาณรู้ว่าอ๋อขันธ์ 5นี้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุถ้าหมดเหตุก็ดับไปเช่นรูปมาขันธ์การเห็นต้องมีรูปมากระทบเป็นเหตุการเห็นเป็นผลเสียงมากระทบหูเป็นเหตุการได้ยินเป็นผลอย่างนี้เป็นต้นทำให้เราเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายนี้มีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าจะดับก็ต้องดับที่เหตุฉะนั้นรูปมาขันก็ดีนามมาขันก็ดีที่เกิดขึ้นใน31ภูมิอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6รูปพรหม16อรูปพรหม4รวมเป็น31ภูมิเนี่ยก็เกิดมาจากเหตุทั้งนั้น
สร้างเหตุต่ำเกิดต่ำสร้างเหตุสูงเกิดสูงดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อคราวก่อนทีนี้เมื่อเรากำหนดขันห้าเรื่อยไปก็จะปรากฏว่าโอ้ขันห้านี่ไม่มีขันใดเลยที่จะเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นแปรปวนดับไปเกิดขึ้นแปรปวนดับไปรูปมาขันจะเป็นเห็นก็ดีได้ยินก็ดีรู้กลิ่นก็ดีรู้รสก็ดีสัมผัสก็ดีเกิดขึ้นแปรปวนดับไปเวทนาขันเดี๋ยวปวดตรงนั้นเดี๋ยวเจ็บตรงนี้เดี๋ยวคันตรงนู้นเกิดขึ้นแปรปวนก็ดับไปสัญญาขันความจำเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็ลืมเกิดขึ้นแปรปวนดับไปสังขารขันการปรุงแต่งจะปรุงแต่งเรื่องกุศลหรือเรื่องอกุศลก็ตามทีเกิดขึ้นแปรปวนดับไปวิญญาณขันรู้อารมณ์รับอารมณ์เกิดขึ้นแปรปวนดับไปไม่มีขันใดขันหนึ่งเลยในขันห้าที่จะเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนี่เราพิจารณาขันห้าอย่างนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ขันในอดีตเกิดขึ้นก็ดับในอดีตขันปัจจุบันเกิดขึ้นก็ดับปัจจุบันขันอนาคตเกิดขึ้นก็ดับอนาคตขันปัจจุบันก็ไม่ใช่ขันอดีตขันอดีตก็ไม่ใช่ปัจจุบันขันปัจจุบันก็ไม่ใช่อนาคตนี่เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นนั้นการที่เราได้กำหนดพิจารณาขันห้าให้เห็นว่าโอ้ขันห้าเนี่ยเป็นทุกขธรรมจริงๆไม่มีขันใดเลยที่เกิดแล้วไม่ดับนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไหมมีขันใดๆบ้างที่จะเป็นเราหรือเป็นของเราธรรมชาติใดเป็นไปตามความปรารถนาของเราธรรมชาตินั้นเรียกว่าอัตตานะธรรมชาติใดไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราธรรมชาตินั้นเรียกว่าอนัตตาทีนี้ในขันห้าเนี่ยมีขันไหนบ้างที่จะเป็นไปตามความปรารถนาของเราโลกมาขันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะก็บังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้เวทนาขันให้เกิดสุขเวทนานะอย่าเกิดทุกเวทนาเกิดสุขอย่างเดียวก็บังคับไม่ได้สัญญาขันให้จำไม่ได้นะอย่าให้ลืมก็บังคับไม่ได้สังขารขันให้ปรุงแต่งแต่เรื่องดีเรื่องบุญอย่าไปปรุงแต่งเรื่องบาปก็บังคับไม่ได้วิญญาณขันให้รับอารมณ์รู้อารมณ์ที่ดีๆอารมณ์ไม่ดีอย่าไปรับอย่าไปรู้ก็บังคับไม่ได้สิ่งนี้แหละจึงชื่อว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าขันห้าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเที่ยงเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปตามความปรารถนาของเราฉะนั้นการที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยกขันห้าขึ้นมาเป็นอารมณ์วิปัสสนากำหนดพิจารณาเรื่อยไปก็ทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงว่าเออขันห้าไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้จริงนะมันเป็นทุกข์อย่างนี้จริงมังคับมันชาไม่ได้มาใจของเราอย่างนี้จริงเมื่อท่านทั้งหลายรู้เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้ววิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นมาตามลำดับถึงสัมมัสนาญาณพอจิตรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เกิดความกล้ากล้าที่จะพิสูจน์กล้าที่จะกำหนดกล้าที่จะพิจารณาตัวสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นสมาธิแก่กล้าขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็เริ่มผ่องใสพอจิตผ่องใสก็จะก้าวเข้าสู่วิปัสสนาญาณที่4เขาเรียกว่าตทังคะวิมุตติชั้นที่4นะเมื่อจิตที่จะก้าวเข้าสู่วิปัสสนาญาณขั้นที่4เรียกว่าอุทยัปปยญาณนะอุทยัปปยานนี้จะเห็นความเกิดดับของรูปนามนี่ในขณะที่เราจะก้าวสู่อุทยัปปยานอย่างอ่อนนี้
พระอาจารย์มหาพิษณุก็ได้เทศน์ให้ท่านทั้งหลายฟังว่าจะไปเจอสิ่งสนุกสนุกนะสิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานหลายสิ่งหลายประการในเบื้องต้นในกระบอกว่าได้เจอโอภาสแสงสว่างอย่างมากมายสุดที่จะพรรณนาบางท่านสว่างมากบางท่านสว่างน้อยบางท่านเห็นเป็นกิโลกิโลบางท่านมองดูมันแจ้งจางปางเหมือนกลางวันนะบางท่านก็เกิดนิมิตนะเห็นเป็นสิ่งต่างๆเป็นรูปสัตว์รูปบุคคลรูปช้างรูปม้าบางคนเห็นเป็นรูปซากศพกระทั่งบางคนเห็นรูปพุทธเจ้ามาปรากฏข้างหน้าบางคนเห็นเป็นรูปตัวเองออกจากกายตัวเองออกไปนั่งอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็มีนะบางคนนี่เกิดปีตินะเกิดขนพองสยองก้าวนะตัวใหญ่ตัวยาวตัวสูงน้ำตาไหลตัวโยกตัวกระโดดนะที่นั่งอยู่กระโดดไปเหมือนกบก็เป็นได้บางทีนี่บางคนลอยขึ้นมาก็มีนะบางคนนั่งแล้วมันโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าเหมือนกับว่านั่งที่ชายทะเลถูกคลื่นมันซัดนะพอมันซัดถึงก็หงายหลังพิงพอนับลงก็ลงไปซัดอยู่อย่างเนี้ยรู้สึกมันสบายสนุกนะบางคนก็เกิดอารมณ์แห่งความเยือกเย็นสบายอกสบายใจชุ่มชื่นเหมือนกับว่าไปนั่งแช่น้ำในลำธารเย็นๆในเวลาเดือน5จะมีความสุขสงบอย่างแปลกประหลาดนี่อาการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอาการของพระปีตินะถ้าคนไม่เข้าใจนึกว่าเอเราเนี่ยคงจะบรรลุธรรมแล้วกระมังแต่แท้จริงแล้วก็เป็นแต่ธรรมปีติเท่านั้นเกิดขึ้นมาให้เราได้เสวยความสุขนี่บางคนเหนือปีติก็คือว่าเกิดความสุขสุขวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นความสุขที่แปลกประหลาดเรากินอาหารอร่อยว่าสุขก็ไม่เหมือนมีคนรักอยู่ใกล้ๆกันว่าเป็นสุขก็ไม่เหมือนนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายว่าเป็นสุขก็ไม่เหมือนนี่แม้กระทั่งว่าเราเนี่ยนอนอิ่มเหมือนมันเป็นความสุขที่เหนือความสุขจะถามว่าสุขเหมือนอะไรล่ะตอบไม่ถูกผู้นั้นจะต้องปฏิบัติให้เกิดวิปัสสนาสุขแล้วก็จะถึงบางอ้อว่าอ๋อมันสุขอย่างนี้เองนะบางคนถึงกับเข้าใจผิดคิดว่าโอ้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมันสุขอย่างนี้เองเนาะนะนี่คือเข้าใจวิปัสสนาสุขเนี่ยว่าเป็นนิพพานที่จริงแล้วมันยังไม่ถึงนิพพานหรอกมันจะถึงได้ยังไงมันอยู่ยานสี่อ่อนๆคนจะเข้านิพพานมันต้องโน้นมรรคญาณผลขยานโน้นแต่ว่าวิปัสสนาสุขนี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่ผู้ไม่เข้าใจนึกว่าตัวเองเนี่ยได้เสวยพันนิพพานแล้วนะดีอกดีใจหน้าตาผ่องใสจิตใจเอิบอิ่มเบิกบานนะบางคนบอกว่าแหมเอาเงินทองใส่รถสิบล้อมาแลกก็ไม่เอามันสุขอย่างบอกไม่ถูกนะเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องระวังสุขหนอสุขหนอสุขหนอนี่บางคนก็เกิดวิริยะนะคือความเพียรรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้อาจารย์ต้องเรียกลุกปลุกตื่นแต่พอวิริยะมันเกิดขึ้นก็เรียกว่าปักคาหะนะคือความเพียรเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาในจิตเนี่ยมันทำให้เราเกิดความขยันตื่นดึกลุกเช้านะความง่วงเหงาเหานอนไม่ค่อยมีเดินแล้วก็อยากนั่งนั่งแล้วก็อยากเดินรู้สึกว่ามันเบามันอ่อนมันควรแปลกประหลาดถ้าคนไม่เข้าใจกันนึกว่าเอ๊ะเรานี่จะสำเร็จแล้วกระมังนะทำไมท่านขยันดีอย่างนี้มาก่อนนี้อาจารย์ต้องคอยเรียกตั้งแต่ลุกนี่ก็เรียกว่าเป็นวิริยะธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้คนนั้นเกิดความขยัน
อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปัฏฐานะคือมีสติกล้าผู้มีสติกล้านี่คือว่าตามปกติแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติมักจะเผลอสติมักจะลืมสติในการเดินการนั่งการกำหนดการพิจารณาสติไม่ค่อยทันอารมณ์แต่พออุปัฏฐานะสติกล้าปรากฏเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนี่สติจะกำหนดทันอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกมันคล่องแคล่วว่องไวทันเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจนตนเองนึกประหลาดใจว่าเอ๊ะเรานี่คงจะสำเร็จแล้วมั้งรู้สึกว่าบทกรรมฐานที่อาจารย์ให้นี่กำหนดได้ทุกอิริยาบถทุกอาการทุกอารมณ์เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดทางจิตใจแต่ที่จริงไม่ใช่บรรลุอะไรเป็นแต่เพียงว่าสติกล้าปรากฏเกิดขึ้นบางคนเกิดญาณะคือเกิดปัญญานะเวลาปฏิบัติพอมาถึงญาณที่สามแก่ๆเข้ายันสี่อ่อนๆเกิดญาณะปัญญาขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยธรรมะกายาก็ดีเวทนาก็ดีจิตตาก็ดีธรรมาก็ดีปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยกำหนดไม่ค่อยทันอารมณ์นะรู้ไม่ค่อยแจ้งรู้ไม่ค่อยทันนี่บางทีเกิดแล้วก่อนแล้วไปไม่ทันไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้วิจัยตีไม่แตกแยกไม่ออกปรงไม่ตกแต่พอตัวญาณะเกิดขึ้นมานี่แม่ตีแตกแยกออกหมดหรือนึกธรรมะอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันเทศได้เป็นกันๆเลยนึกเป็นช่องเป็นทางอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้สึกว่าทะลุโปร่งโปร่งหมดบทกรรมฐานต่างๆรู้สึกแหมมันง่ายเหลือเกินอาจารย์ที่ให้มาเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันยากแต่พอเดี๋ยวนี้รู้สึกแหมมันง่ายแต่เราเป็นอาจารย์จะทำบทกรรมฐานให้มันมากกว่านี้ให้มันยากกว่านี้นี่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษนะหรือเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บรรลุคุณธรรมแล้วบางท่านนี่เกิดศรัทธาคือศรัทธานี่คือมันมีความเชื่อเลื่อมใสในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยอย่างแรงกล้าไอ้ที่เกิดศรัทธานี่ก็เพราะว่าไปเจอนิมิตไปเจอปีติเจอสุขนี่แหละนะพอเกิดอาการนี้ขึ้นหมูศรัทธามันแรงกล้านึกว่าถ้าเราจะทำบุญก็ต้องทำกับนักกรรมฐานคิดอยากจะไปชวนพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่รักทั้งหลายเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติมองเห็นว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละจะเป็นทางแห่งความหลุดพ้นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละจะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์และก็การปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นแหละที่จะเป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริงนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ของสถานที่นะว่าธรรมะอาจารย์เราก็ไม่ได้มาพบประสบสิ่งเหล่านี้ก็นึกถึงครูบาอาจารย์ถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็มักจะเอาของมาถวายนี่ก็เรียกว่าตัวศรัทธาบางคนก็คิดอยากจะไปตั้งสำนักอะไรต่างๆอย่างเนี้ยความจริงนะศรัทธาเนี่ยเป็นของดีที่ไม่ดีก็เพราะว่ามัวจะไปคิดเพ้อเจ้อจะคิดสร้างโน่นทำนี่ไปชวนคนนั้นคนนี้ก็ทำให้ลืมบทกรรมฐานไม่ได้กำหนดยุบหนอพองหนอแล้วนะบางคนเกิดอารมณ์ของปัสสัทธิคือว่าความสงบกายสงบใจกายก็สงบใจก็สงบไม่อยากลืมตาไม่อยากการดุกระดิกไม่อยากพูดกับใครไม่อยากเห็นใครนะตั้งใจอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเดินจงกรมนั่นแหละนี่อาการของปัสสัทธิเนี่ยมันมีความสงบสบายคล้ายๆกับสุขอย่างนั้นนะถ้าคนมาถึงปัสสัทธินี่แล้วนี่จิตใจจะผ่องใสคนที่เคยติดยาเสพติดติดเหล้าเมากัญชาเคยเป็นคนใจดุร้ายเนี่ยก็จะเลิกละได้นะเพราะเป็นคนมีใจสูงแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษเกิดความรังเกียจสิ่งปฏิกูลต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นส่วนเกินของชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลที่ชั้นอย่างเราที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือนึกรังเกียจธรรมดาคนเรานี่จะทิ้งอะไรได้มันต้องเกิดความรังเกียจ
เห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละที่จะทิ้งได้ถ้ายังเห็นเป็นของดียังมีความอาลัยอาวรณ์อยู่เนี่ยทิ้งไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติไปถึงปัสสัทธิได้นี่จิตมันจะละวางไอ้สันดานที่มันเคยดื้อดึงดื้อด้านมันก็จะหายไปนี่นี่เรียกปัสสัทธิอีกอันหนึ่งก็คือว่าอุเบกขาอุเบกขานี่คือมีลักษณะวางเฉยความเฉยของอุเบกขานี่มันมีลักษณะที่แปลกประหลาดถ้าคนไม่ได้สัมผัสแล้วมันเฉยยังไงนี่มันไม่ได้เฉยแบบอุเบกขาเวทนาแต่มันเฉยทางจิตใจมองเห็นอะไรนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดนะมันว่างมันปล่อยมันวางไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เกลียดไปหมดใจมันสะอาดสงบบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นพระอรหันต์เหมือนกับคนที่หมดอาสวะกิเลสแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่เคยรักมันก็ไม่รักสิ่งที่เคยชังมันก็ไม่ชังสิ่งที่เคยหลงมันก็ไม่หลงนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้กินก็สักแต่ว่ารู้กินรู้รสก็สักแต่ว่ารู้รสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสนะจะไม่เกิดความยินดียินร้ายในอารมณ์ที่มากระทบจะเป็นอิทธาลมอารมณ์ที่น่ารักหรืออนิทธาลมอารมณ์ที่น่าเกลียดนะก็จะไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์เหล่านั้นจิตมันจะวางเฉยผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะนึกว่าโอ้เรานี่ช่างมีบุญวาสนาปฏิบัติวิปัสสนาไม่นานเลยสำเร็จแล้วนี่สบายแล้วต่อไปนี้เราเนี่ยโลกมันจะหมุนไปยังไงมันจะยุ่งยากยังไงแต่เราก็ปล่อยวางนี่ไม่ยึดไม่ถือในอารมณ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วสบายแล้วชาตินี้ความจริงอุเบกขาน่ะของดีที่จะเป็นกิเลสของวิปัสสนาก็คือไปเข้าใจผิดนะนึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้บรรลุคุณธรรมแล้วทีนี้ในสิ่งที่กล่าวมาที่เจนบอกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเป็นตรงไหนเป็นวิปัสสนูปกิเลสเป็นที่ตรงที่เขาเรียกว่านิกันติคือความเข้าไปพอใจในอารมณ์ทั้ง9อย่างดังที่กล่าวมานั้นนะไปพอใจแล้วก็ไปเห็นผิดไปคิดผิดนะเกิดความยินดีในสิ่งนั้นนะเห็นผิดว่าเราเนี่ยคงจะบรรลุธรรมแล้วเกิดมานะถือว่าโอ้เราเนี่ยเป็นคนมีวาสนาบารมีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเบื้องสูงเกิดตัณหาความยินดีพอใจในอารมณ์ทั้ง9อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเป็นวิปัสสนูปกิเลสก็เป็นตรงนี้แต่ที่จริงเนี่ยสิ่งทั้ง9น่ะเป็นของดีทั้งนั้นแหละถ้าคนไม่มีวาสนาบารมีน่ะเลยไม่มีทางหรอกที่จะได้ประสบพบกับสิ่งทั้ง9อย่างใดอย่างหนึ่งนี้นะบางคนปฏิบัติมาเป็นปีนะไม่เจอเลยนี่เพราะว่าบุญยังไม่ถึงฉะนั้นคนที่จะเกิดวิปัสสนูปกิเลสนี่จะต้องปฏิบัติวิปัสสนาผ่านมาถึงญาณที่3เข้าสู่ญาณที่4นี่แหละก็จะเกิดอารมณ์อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราปฏิบัติมาถ้าใครเกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วก็ให้ภูมิใจเถอะว่าเราเนี่ยเป็นคนมีบุญวาสนาบารมีนั่นเองคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนในท่ามกลางแล้วก็ดับไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นนิมิตไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นปีติไม่ว่าจะเป็นความสุขนะทุกอย่างเนี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตกอยู่ในสามัญลักษณะคือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องแปรปวนดับไปสลายไปเมื่อโยคีรู้เท่ารู้ทันอย่างนี้ก็จะไม่หลงติดอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เกิดนี้ก็จะตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติต่อไปเมื่อครูบาอาจารย์เห็นว่าโยคีของตนเองปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะเพิ่มบทเรียนการเดินเพิ่มบทเรียนการนั่งให้นะพอถึงญาณ
ที่สี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะปรากฏกระชั้นชิดเข้าเช่นเรากำหนดพองหนอยุบหนอนี่เมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าจะเห็นชัดต้นพองกลางพองสุดพองต้นยุบกลางยุบสุดยุบแต่พอมาถึงอุทยพยานนี่พองยุบมันจะเกิดความไวขึ้นจะกำหนดรู้แต่ต้นพองสุดพองต้นยุบสุดยุบนะกลางพองสุดพองกลางยุบเนี่ยจะปรากฏไม่ชัดเหมือนเราโยนก้อนดินขึ้นบนอากาศแล้วก็ตกลงเราจะเห็นตอนขึ้นกับตอนลงตอนตั้งอยู่นั้นปรากฏไม่ชัดขันตาก็ว่าโดยนิมิตเมื่อโยคีปฏิบัติมาถึงวิปัสสนาญาณที่สี่แล้วนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยกำหนดหายไวนิมิตปรากฏชัดนะและกำหนดหายไวในวิปัสสนาญาณที่สามกำหนดหลายครั้งปานิมิตจะหายไปแต่พอเข้าสู่ญาณที่สี่นิมิตนี่จะกำหนดหายเร็วเรื่องของเวทนานะเวทนาในวิปัสสนาญาณที่สามนี่หายช้านานหายกำหนดหลายครั้งหลายหนกว่าจะเคลื่อนย้ายกว่าจะหายได้แต่พอเข้าสู่วิปัสสนาญาณที่สี่นี่เมื่อเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาโยคีผู้ปฏิบัติตั้งสติกำหนดปวดหนอปวดหนอสองสามครั้งเสียครั้งก็จะหายไปนี่ให้มีข้อสังเกตแล้วก็อาการพองยุบก็จะมีลักษณะไวนะบางคนมีขณะกำหนดพองหนอยุบหนอนี่บางทีพองยุบมันไวเข้า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 นะบางคนกำหนดพองหนอยุบหนอมันชุบมันเบาลง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 นี่บางคนอดพองหนอยุบหนอนี่มันเกิดความแน่นความอึดอัดที่ท้องแน่นขึ้นมาที่คอนะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอาการอย่างใดก็ตามทีให้โยคีผู้ปฏิบัติตั้งสติกำหนดในสภาวะอารมณ์นั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็คือเป็นบทเรียนเกิดขึ้นมาสอนให้เรารู้ว่านี่รูปนามเนี่ยไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้นะรูปนามเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้รูปนามบังคับไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะการเจริญนิพพานสนากรรมฐานที่จะเดินไปสู่พระนิพพานนั้นจะต้องไปในบันได3ขั้นนี้แหละคือบันไดพระอนิจจังบันไดทุกขังบันไดอนัตตาทางใดทางหนึ่งถ้านอกจาก3ทางนี้แล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนาแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าสู่ประตูนิพพานได้ด้วยการที่บุคคลจะเข้าสู่ประตูนิพพานต้องไปในสะพานทั้ง3นะขึ้นบันไดทั้ง3นี่แหละคือบางคนก็อนิจจังชัดบางคนทุกขังชัดบางคนอนัตตาชัดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อท่านมาถึงญาณนี้แล้วอาการสนุกสนานต่างๆนะบางครั้งบางคราวก็จะมีบางคนจะถามว่าเอ๊ะเมื่อปฏิบัติมาถึงญาณนี้แล้วเนี่ยพวกนิมิตจะมีอีกได้ไหมปีติจะมีอีกได้ไหมความสุขจะมีอีกได้ไหมมีได้นะของนี้มีได้เกิดได้นะไม่ใช่ไม่เกิดนะเกิดได้แต่ไม่เป็นวิปัสสนูปกิเลสเพราะอะไรเพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้แล้วว่านี่มันเป็นปีตินี่มันเป็นปัจจัตถินี่มันเป็นสุขนี่มันเป็นญาณะนี่เป็นสติรู้นะไม่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองน่ะบรรลุมรรคผลเบื้องสูงแล้วฉะนั้นไม่เป็นวิปัสสนูปกิเลสแต่เป็นธรรมอุปการะต่อการประพฤติปฏิบัติเพราะธรรมเหล่านี้นะปีติก็เป็นปีติสามโพชฌงค์ปัจจัตถิเป็นปัจจัตถิสามโพชฌงค์สมาธิเป็นสมาธิสามโพชฌงค์อุเบกขาเป็นอุเบกขาสามโพชฌงค์นะญาณะก็เป็นธรรมญาณสามโพชฌงค์สติสามโพชฌงค์เป็นธรรมอุปการะต่อการประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นเลยของดีทั้งนั้นนะไม่ใช่ของเสียถ้าหากว่าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลไม่ได้ฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการที่เราปฏิบัติขันธ์5พิจารณาขันธ์5ลงสู่พระอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าสู่วิปัสสนาญาณจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าขันธ์5ก็เป็นแต่รูปนามการเกิดขึ้นขันธ์5ก็มีเหตุมีปัจจัยรู้เห็นตามความจริงว่าขันธ์5เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้มากระทั่งว่าอ๋อขันธ์5เนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา
จิตก็ค่อยๆละค่อยๆปล่อยค่อยๆวางว่างเรื่อยไปอันนี้แหละจะเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นวันนี้ที่แสดงมาคิดว่าจะไปถึงญาณสูงมันก็ไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดนะจึงต้องขอสมมุติยุติการแสดงในบทธรรมานุปัสสนาในข้อขันธ์5ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้เข้าถึงธรรมความเป็นผู้รู้ธรรมจงมาเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ